นี้นะครับมาเยี่ยมลูกศิษย์ที่มาเลเซียปกติเวลาไปไหนก็จะมีอย่างเงี้ยมีคือแบบว่าเราก็จะมีลูกศิษย์อยู่ทั่วโลกเลยฮะไปสวีเดนสวิตเซอร์แลนด์มาเลเซียอิตาลีฮ่องกงกัมพูชาสิงคโปร์เวียดนามอินเดียเนเธอร์แลนด์ญี่ปุ่นฮ่องเกาหลีนะอันนี้คือเรามาหาเขามาเยี่ยมเขาเป็นไงบ้างขายดีไหมระหว่างนี้อันนี้คือการให้เห็นถึงความเวอร์ไวตอนนี้นะครับเราไม่ได้อยู่แค่ในประเทศไทยนะครับสินค้าของเราไททันไปทั่วเลยนะครับอันนี้เป็นลูกค้ารายใหญ่ของเราด้วยจริงๆไม่อยากจะเปิดเผยอะไรเลยร้านอยู่ตรงไหนแต่ว่าบอยรู้ว่าเนี่ยนี่คือมาเลเซียและนี่ก็คือลูกค้าของผมนะเป็นลูกศิษย์และลูกค้าด้วยนะครับสินค้าของเราไททันเนี่ยตอนนี้ไปทั่วโลกเลยฮะจากระบบอินเทอร์เน็ตที่ดีนะครับแต่หลายคนก็ชื่นชอบในสินค้าเราก็รับไปใช้รับไปขายนะครับอันนี้นะครับก็ให้เห็นถึงความหลากหลายของทางช่างกุญแจที่มาเลเซียนะครับราคาที่นั่นก็จะตกอยู่ถ้าเป็นกุญแจรถE0เนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่วะประมาณ420บาทนะครับแต่บางอย่างที่นั่นก็ถูกนะครับอย่างเช่นรีโมทเนี่ยถ้าเป็นรีโมท KD เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ700บาทเท่านั้นเองซึ่งถือว่าถูกมากๆเลยแต่ถ้าเป็นกุญแจพวก Toyota หรือว่า Isuzu หัวยันเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ420บาทนะครับอันนี้ก็คือเป็นร้านกุญแจที่เขาทำคู่กับร้านฮาร์ดแวร์นะฮะจะมีช็อปอย่างเงี้ยที่ประเทศจีนหรือฮ่องกงเนี่ยหรือไต้หวันทั้งนั้นเยอะมากแต่ประเทศไทยเนี่ยแทบจะไม่มีเลยก็คือจะเป็นร้านกุญแจกับรองเท้าร้านกุญแจกับนาฬิกาพวกนี้นะครับอันนี้เขาจะเห็นว่าฮาร์ดแวร์กุญแจเป็นคู่กันนะอันนี้ลูกศิษย์ก็เป็นร้านเป็นร้านฮาร์ดแวร์ผสมสีพวกนี้นะครับเป็นร้านที่ใหญ่สุดในย่านนั้นเลยนะครับราคาก็จะเห็นว่ามันมีความหลากหลายนะครับส่วนใหญ่แล้วก็จะราคาอาจจะถูกกว่าบ้านเราบางอย่างก็จะแพงกว่าบ้านเราทั้ง 4-5 เท่าเนี่ยที่นี่เขาจะก็คือจะเป็นลักษณะของอันนี้การเป็นกุญแจแม่เหล็กนะครับกุญแจแม่เหล็กเนี่ยจะใส่กาวด้วยนะฮะส่วนของบ้านเราไม่ใส่กาวนะที่นั่นจะใส่กาวก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างจะแปลกใหม่เหมือนกันเพราะปกติมันจะอัดแน่นอยู่แล้วไงแต่นี่ก็ใส่กาวไปอีกเพื่อให้มันแน่นเข้าไปอีกก็ถือเป็นเรื่องที่ดีนะครับอันนี้เป็นมุมมองของให้เห็นถึงความหลากหลายนะเวลาไปต่างประเทศเนี่ยก็จะเห็นอย่างสิ่งพวกนี้มาแต่บางทีก็ไม่ได้เอามาเล่ากันฟังเนาะอันนี้ลูกศิษย์ขายพวกสว่านให้กับทางลูกค้านะครับให้เขาเห็นนะสินค้าส่วนใหญ่ก็จะมาจากประเทศไทยนะครับยังไงขอบคุณนะฮะถ้าเกิดชอบกดไลค์นะฮะใช้กดแชร์นะครับถ้าอยากเป็นช่างกุญแจก็กดติดตามนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ